็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะคุณจะปล่อยฉันได้หรือยังคะเนี่ยขอบคุณอีกครั้งนะคะครับน้าน้าไปเนี่ยฉันต้องไปแล้วค่ะขอโทษก่อนนะคะมาแล้วค่ะที่หลงรักเธอเข้าแล้วนักแม่ยอดยายมันหายหัวไปไหนของมันวะมาแล้วจ้าไปไหนมาวะเรียกหาตั้งนานไปหาชู้มาเหรอมันอยู่ไหนเฮ้ยไม่ๆๆเปล่าเปล่าจ้าพี่นะไม่มีอะไรจ้ะใจเย็นๆก่อนสิจ้าฉันเนี่ยไปดูในสวนมาฉันได้ยินเสียงพี่กำนันเรียกอ่ะฉันก็รีบมาเลยละจ้าพี่กำนันนี่ชักจะขี้หึงขี้หวงขึ้นทุกวันแล้วนะจ้าจะไม่หวงจะไม่หึงได้ยังไงก็เมียพี่เนี่ยสวยแล้วน่ารักขนาดนี้เนี่ยแล้วพี่กำลังหิวข้าวหรือยังจ๊ะหิวสิจ้าเมียจ๋าถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเก็บผักในสวนมาทำกับข้าวให้พี่กำลังกินนะจ๊ะจ๋าเมียจ๋ารอเดี๋ยวนะจ๊ะผมเห็นคุณทะเลาะกับพ่อกำลังมาคุณเป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรอ่ะพี่กำนันเขาก็เป็นแบบนี้แหละฉันชินแล้วอ่ะชินแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะครับงั้นเอาแบบนี้ไหมถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกอ่ะคุณบอกผมนะเดี๋ยวผมจัดการให้ขอบคุณนะที่เป็นห่วงอ่ะครับน้าเอ้ยเจ็บขาได้หรือยังทำไมไม่ร้องจังฉันต้องไปแล้วอ่ะไปก่อนนะหิวข้าวแล้วนะมาแล้วจ้ามาแล้วพี่กำนันมาแล้วจ้าจริงผมก็คิดแบบคุณนั่นแหละครับแล้วนายรู้ได้ยังไงว่าฉันคิดอะไรอยู่อ่ะรู้สิครับแล้วรออะไรอยู่อ่ะจัดเลยสิปากกล้วยไหมได้ครับฉันมานะมาแล้วจ้าเอ้ยน้าจ้าพี่กำนันพี่กำนันฉันอยู่นี่จ้าเอ๊เดี๋ยวนี้น้าหายบ่อยจังเลยนะหรือน้าแอบมีใครโอ้ยพี่กำนันเอาอีกแล้วนะจ้านี่พี่ไม่ไว้ใจฉันเลยเหรอจ้าพี่รักฉันจริงไหมเนี่ยโอ้เอโอเอพี่เชื่อจ้ะพี่เชื่อวันนี้นะนะเดี๋ยวพี่มีประชุมกับพี่ใหญ่บ้านต่อรอพี่อยู่บ้านนะพี่มาจ้าพี่พี่ไปนะฉันมาแล้วจ้ะเรามาต่อกันเถอะมีอะไรเหรอนาง
ท้องแล้วพ่อกำนันล่ะก็ที่ผ่านมาฉันมีอะไรกับนายแค่คนเดียวนะอะไรนะหาท้องไก่บ้านเหรอคือพ่อกำนันครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับพี่กำนันฉันพลาดแล้วฉันพลาดไปมีอะไรกับไอ้บาสมานะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ดูแลนางไม่ดีตรงไหนอ่ะทำไมนางถึงทำกับพี่แบบนี้พี่ทั้งรักแล้วก็ดูแลนางเป็นอย่างดีแต่นางมันกลับตอบแทนพี่ด้วยการมีไอ้คนสวนเนี่ยนะพี่กำนันฉันเองก็เสียใจเหมือนกันนะพ่อกำนันครับผมขอโทษนะครับไอ้บาสคนอย่างมึงเนี่ยนอกจากไม่สำนึกบุญคุณแล้วมึงยังมาแว้งขัดกูอีกอะไอ้บาสมึงรีบมาเก็บข้าวของของมึงแล้วก็พาลูกเมียมึงออกจากบ้านกูเดี๋ยวนี้พี่กำนันฉันขอโทษนะจ๊ะมึงก็ด้วยนะออกจากบ้านกูซะ